เพราะการเลือกตั้งไม่เคยทําให้พักประชาธิปัตย์เอาชนะใจประชาชนได้ทั้งที่สมาชิกในพักต่างก็รู้ข้อบกพร่องแต่ก็ไม่เคยได้รับการยินยอมให้แก้ไขจากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อีกทั้งยังกลับมองข้ามความสําคัญของระบอบประชาธิปไตยไปเสียดือด้อนะคะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ชกไม่มีมุมเรื่องเพราะพ่ายแพ้เลือกตั้งโดนทันลมแทบจมธรณีไปแล้วสำหรับทางออกปฏิรูปประเทศของนอายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อ,อยังหนีไม่พ้นข้อเสนอนายกคนกลางรัฐบาลคนกลางซึ่งเป็นการดูหมิ่นประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพราะประชาชนเรากำลังจะใช้สิทธิเลือกตั้งสอสอเลือกพักการเมืองที่โชว์ปาติลิสเบอร์หนึ่งหรือผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีหมายถึงประชาชนจะมีสิทธิร่วมกำหนดรัฐบาลและผู้จะเป็นนายกด้วยโดยล่าสุดกกตและรัฐบาลได้กำหนดวันร่วมกันแล้วคือ20กรกฎาคมนี่นายอภิสิทธิ์จะเสนอให้หยุด20กรกฎาคมเอาไว้ก่อนให้รัฐบาลน,นี้ลาออกและมีนายกคนกลางรัฐบาลกลางเข้ามาแทนชั่วคราว นี่ไม่ใช่ข้อเสนอที่เป็นทางออกแน่ๆแต่เท่ากับเป็นการร่วมกับม็อบเพื่อปิดทางออกถอยหลังกลับไปสู่ยุคที่ประชาชนไร้สิทธิ์ไร้เสียงจะปิดประเทศหยุดประชาธิปไตยให้นักการเมืองเว้นวัคแต่ถึงที่สุดคือการบังคับให้ประชาชนหยุดการได้มีอำนาจทางการเมืองเป็นการดึงอำนาจไปจากมือประชาชนที่มีอยู่แล้วและเตรียมจะได้ใช้กันอยู่แล้วอย่างดือด้อ ที่สำคัญนายกคนกลางรัฐบาลกลางเป็นใครมาจากไหนใครเป็นคนเลือกจะให้ดีวิเศษมาจากไหนก็ตามแต่ถ้าเลือกกันมาจากคนกลุ่มเดียวไม่เกี่ยวโยงกับประชาชนเลยนั้นนี่คือการละเมิดประชาธิปไตยละเมิดสิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้งของประชาชนทั้งที่เป็นระบบที่มีในสังคมไทยอยู่แล้วถ้าคนกลุ่มหนึ่งถึงที่สุดก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่พ่ายแพ้เลือกตั้งมาตลอด กำลังตีรวนทุกวิถีทางเพื่อหยุดประชาธิปไตยหยุดการเลือกตั้งทั้งน่าสังเกตว่าจะพูดผ่านกันนำม็อบหรือจะพูดโดยนายอภิสิทธิ์จะเน้นย้ำอยู่กับเรื่องกฎกติกาก,การเลือกตั้งอ้างว่าแก้ให้บริสุทธิ์ยุติธรรมและต้องไม่มีนโยบายประชานิยมอีกต่อไปทําให้ต้องนึกถึงคำพูดของนายอลงกรณ์พลบุตรซึ่งกล่าวไว้ในตอนเสนอให้ปฏิรูปพักประชาธิป,ปัตย์ ดยกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่พักประชาธิปัตย์ต้องปัดี่ยวรูปตัวเองหากยังคิดเหมือนเดิมก็มีแต่จะแพ้พักเพื่อไทยมากขึ้นเรื่อ,อยๆโดยพักไม่ได้แพ้ทักษิณเพราะเงินแต่แพ้เพราะคิดไม่ทันปรับตัวไม่ทันไม่มีนโยบายที่เข้าถึงประชาชนคนในพักประชาธิปัตย์เองพูดเช่นนี้สแสดงว่าวันนี้แกนนำก็ยังไม่ยอมรับปรับแก้แต่จะใช้วิธีหยุดเลือกตั้งแล้วรื้อกติกาเลือกตั้ง แทน